ชาวบ้านในตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองอำนาจเจริญชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในพื้นที่นะครับให้เหตุผลว่าอาจจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมองว่าการปลูกอ้อยนั้นจะใช้สารเคมีจำนวนมากซึ่งขัดแย้งกับแนวทางพัฒนาของจังหวัดที่มุ่งให้เป็นเมืองเกษตรปลอดสารพิษขณะที่นายบุญยืนนำสุดเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญระบุว่าการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานพลังประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ชาวนาในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมอย่างที่โคกที่ดอนประสบภัยแล้งซ้ำซากหันมาปลูกอ้อยนะครับที่เป็นพืชใช้น้ำน้อยกว่าบริษัทน้ำตาลมิตรผลมีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกอ้อยในอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอเสนางคณิคมและอำเภอหัวตะพานเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่แล้วก็เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไปแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ส่วนการก่อสร้างโรงงานก็เริ่มจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นแต่ก็มีชาวบ้านออกมารวมตัวคัดค้านครับ